ของโรงเข้ามาเช่าตรงนี้แล้วก็เอาขนใส่รถไอ้ปันเนอร์เพื่อไปที่เชียงของแล้วส่งขายที่เมืองจีนครับเฉพาะที่ท่านเห็นนี่ทั้งหมด34ตันนะครับแล้วโรงลักษณะแบบนี้ในอำเภอท่าแหลมมีประมาณ70โรงนะครับ70โรงเนี่ยคนที่รับซื้อนี่ก็มาจากหลายที่นะมาจากจันทบุรีบ้างระยองบ้างเนาะหลายที่หลายที่เมื่อมาหลายที่นี่อำเภอก็มีมาตรการที่ป้องกันไม่ให้ทางไอ้คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงครับก็มีด่านตรวจนะด่านตรวจเมื่อสักครู่ก็ไปชมมาแล้วด่านตรวจนะครับเพราะด่านตรวจนี่เสร็จแล้วมาแต่ละโรงเนี่ยการเข้ามาก็มีจุดคัดกรองนะครับก็มีจุดคัดกรองมีแอลกอฮอล์ล้างมือมีการเช็คประวัตินะครับมีการเช็คประวัติอันนี้เราทำตามมาตรการอย่างเข้มงวดครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้โควิดเข้ามาในอำเภอลับแลครับเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหามีคนติดโควิดที่เข้ามาซื้อทุเรียนที่อำเภอลับแลจะจิตเสียหายอย่างมากมายมหาศาลครับเพราะว่าทุเรียนของลับแลเนี่ยที่ขึ้นชื่อถึงมีหลงลับแลหลินลับแลแล้วก็มีหมอนทองครับนอกจากนี้ถ้ามีคนติดโควิดขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจพังทลายเลยครับอย่างเข้มงวดครับอยากให้ทางผู้บริโภคและทุกคนมั่นใจได้ครับว่าอำเภอลับแลเนี่ยทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ